ต้นอื่นที่เราอยากจะปลูกเนี่ยไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะถูกไฟป่าเผาไหม้หมดอันนี้ใครจะเถียงผมไม่ว่าแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตแล้วผมก็ทะเลาะ กับเพื่อนผมหลายคนนะหลายคนด้วยอยู่อปก็มีกรมป่าไม้ก็มีผมบอกว่าเฮ้ยอยู่มองในแง่ของเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูอีโคโลจีก็บอกเขาไม่มองทิ้งไปเลยอีโคโลจีเพราะว่าเขามีกติกาอยู่ว่าไอ้ป่าไอ้ที่จะตัดได้จากคนที่รับสัมปทานไปซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโชคดีไปแต่ตอนนั้นเนี่ยขนาดของต้นไม้ต้องอย่างน้อยขนาดเท่านี้เท่านี้ถึงจะตัดได้ผมบอกอ้าวตัดไปสิแต่ต้นเล็กที่ไม่ได้ตัดก็ปล่อยมันไว้มันก็โตขึ้นมาใหม่นะเอาปีนตะขาบไปโรยเนี่ยจบเลยอันนี้ผมยังถือว่าผิดเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกป่ามีต้นสัตว์แต่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เหมือนกันจำนวนพื้นที่ป่าของไทยก็ลดน้อยลงแต่คนก็เถียงกันอีกนะทางราชการก็บอกมันมีอยู่ 40% แต่ว่าพวก NGO ก็บอกไม่ถึงหรอกเมื่อกี้ผมได้ยินบอกว่า15แต่จะวางเป้าหมายให้ถึง40ก็แล้วแต่มีโครงการหนึ่งของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าที่เคยทำหลายปีมาแล้วที่ผมถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงในหลายๆโครงการที่ทำมาคือปลูกป่าที่เขาแผงมาจากเขาหัวโล้นเนี่ยคุมไฟอย่างดีไม่ให้ไฟไหม้เลย3ปีปรากฏว่าน้ำซึมมาจากที่เคยแห้งนะหน้าแล้งเนี่ยมันมีน้ำซึมมาพอมีน้ำซึมมาต้นที่มาต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยกระดูแล้วก็อะไรอีกชนิดสองชนิดเนี่ยนะมีต้นอื่นงอกเงยขึ้นมามีกล้วยป่ามาไม่ทราบว่าคำมันมาได้ยังไงแล้วมีกระทิงมาแต่กลืนกันใหญ่เลยเฮ้ยมันมาได้ยังไงมีด้วยก็จับตาดูกันแล้วจะโผล่ให้เห็นตอนเย็นๆผมก็ไปนั่งรอดูพอหลังจากโผล่มาสักปีสองปีมีลูกกระทิงอันนี้แหละแสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่แล้วถ้าเราทำอย่างนี้ได้อีกหลายๆพื้นที่คืออย่าให้ไฟไหม้ป่าสัตว์ก็จะมาน้ำก็จะมาเองธรรมชาติก็จะฟื้นตัวแต่ไม่ทราบว่าจะมีอย่างนี้สักกี่แห่งครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูให้ฟังมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นคือการทำฟาร์มสัตว์ป่ามันต้องมีกติกาแน่นอนไม่งั้นคนก็ไปล่าสัตว์และอ้างบอกว่านี่มาจากฟาร์มผมซึ่งขณะนี้ก็มีกติกาอยู่บ้างแล้วแต่ว่ามันรัดตัวมากจนทำอะไรไม่ได้ผมทราบมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ประจีนเขามีกวางเขาเอากวางใส่เข้าไปในคอกแล้วเขาบอกผมเนี่ย10 เดือนออกลูกมาทีนึงดีจังเลย10 เดือนออกลูกมาทีนึงแล้วก็ชำแหละส่งตลาดจนกฎหมายออกมาปี2535ก็ไม่ได้ละป่านนี้คงจะเลิกไปแล้วไม่งั้นก็โดนจับไปแล้วแต่ที่ผมอยากให้เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าขณะนี้ยังมีการลักลอบขายเนื้อกวางอยู่ครับแต่ถ้าเราตั้งฟาร์มขึ้นมาตั้งฟาร์มเนื้อกวางมาราคากวางเนี่ยราคาเนื้อกวางจะลดลงการหากินง่ายขึ้นคนจะกินเนื้อกวางง่ายขึ้นความกดดันของคนเนี่ยที่จะไปล่ากวางมันก็จะลดลงมันเป็นการอนุรักษ์ทางป้องขณะนี้เนี่ยมีเนื้อกวางขายครับแต่เราต้องสั่งมาจากนิวซีแลนด์เพราะนิวซีแลนด์เขามีฟาร์มกวางผมก็ไปเห็นมาดีมากเลยเขาเลี้ยงแกะก็มีรู้เป็นข้อกวางก็เป็นข้ออัลปาก้ายังมีเลยนะอัลปาก้าก็คือมันสัตว์คล้ายๆแกะแต่คอมันยาวอ่ะนะตึงๆอูดแต่ตัวเตี้ยกว่าอูดสีขาวมันเป็นสัตว์อยู่ในอเมริกาใต้ยาม่าอัลปาก้าพวกนี้นะเขาก็เลี้ยงกันอยู่เนี่ยดีอ่ะเป็นสัตว์ป่าทั้งนั้นเราก็เอามาจากเอาเนื้อมาจากนิวซีแลนด์มากินกันก็แพงมากๆมีหรือไม่ที่มีกวางอีกชนิดหนึ่งที่เอามาเลี้ยงกันในเมืองไทยแต่รู้สึกตอนนี้จะซาไปแล้วเพราะมีคนพูดว่ามันมีทีบีอยู่นะ
ไอ้กวางตัวเนี้ยมันมีทีบีถ้าคนกินเข้าไปแล้วไม่ระวังก็จะติดทีบีอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าแท้จริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแต่มีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องสู้ต่อไปต้องตั้งใจต่อไปและพยายามต่อไปเพื่อให้เกิดความสำเร็จในด้านอนุรักษ์แล้วเราอย่าลืมว่าที่เราอนุรักษ์เนี่ยเราอนุรักษ์เพื่ออะไรเราอนุรักษ์เพื่อให้คงความหลากหลายของพันธุกรรมเพราะว่าถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปให้วงจรชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาเป็นหลายล้านปีในอดีตมันจะขาดตอนแล้วอันอื่นก็จะขาดตอนไปด้วยในที่สุดกรรมอันนั้นจะมาถึงมนุษย์เรานะครับเราอนุรักษ์เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุกรรมต้องจำมันนี้ไว้อย่าไปหลงทิศทางเหมือนกับหลายๆคนที่หลงอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นันท์ครับผมก็มีเรื่องที่จะให้พวกเรานะครับมองนะว่าประเทศเราเนี่ยจะต้องทำอะไรกันบ้างนะในอนาคตเอาอันแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกฎหมายเราดูว่ากฎหมายไทยกฎหมายสัตว์ป่าของเราจากช้างป่ามานะจนได้03นะพรบ03ใช่ไหมแล้วก็มาพรบ35แล้วมาพรบ46พรบ46เนี่ยผมว่าหลายท่านในนี้คงนึกไม่ถึงใช่ไหมว่ามันเขียนว่าอย่างไรเราไม่รู้มันเลิกไปแล้วแล้วพรบ35ก็ไม่ได้ยกเลิกเนี่ยพอพรบ46แล้วพอปี35เนี่ยเราเลิก46ผมเข้าไปร่วมร่างพรบปี35ด้วยแต่ที่จริงแล้วมันน่าจะดีกว่านี้ตอนนี้มีจุดอ่อนเยอะแต่การแก้พรบแต่ละครั้งเนี่ยมันสุดๆเลยยิ่งพรบที่ไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนส.ส.นี่เลิกพูดได้เลยนะพรบอนุรักษ์นี่ยากเย็นเหลือเกินครับเราดูพรบอุทยานแห่งชาติผมว่าแก่กว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนี้นะฮะอาจจะครึ่งชีวิตของบางคนในนี้ตั้งแต่ปี04จนมาถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุมัน40กว่าปีก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่ก็อยู่อีกเท่าไหร่ผมไม่รู้มองไปไม่ได้นะเพราะว่าของเราเนี่ยน่าจะต้องรีบปรับปรุงให้ทันกับอนุสัญญาต่างๆทั้งหลายที่มันผูกเข้ามาเราดู climate change นะก็เข้ามาความหลากหลายทางชีวภาพไซเตสก็เปลี่ยนแปลงที่เราได้เปลี่ยนได้ตอนนั้นเพราะไซเตสบีบเรานะเราไม่ได้มีในพรบเราไม่มีเกี่ยวกับด่านกักสัตว์ไม่เกี่ยวกับการเอาสัตว์ข้ามแดนไปส่งประเทศอื่นเราไม่มีเราไปจับก็ไม่ได้ไซเตสถึงบีบเราในที่สุดเราทานไม่ไหวต้าไม่นั่นเขาบอกว่าเลิกซื้อเครื่องหนังจากประเทศทุกไม่ว่าหนังหมาหนังแมวหนังเหี้ยอะไรก็เลิกเลยเราโดนไปหนึ่งปีเรารีบเลยนะฮะดังนั้นประชาชนท่านก็เลยรีบนะออกผมเข้าไปช่วยร่างด้วยนะก็ออกมาเราก็ขายหนังสัตว์ได้อย่างเดิมนะพวกหนังสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยเราก็ขายได้นะเพราะเขาบีบเราเพียง5ประเทศนี่เราดูว่าพอมาถึงเรื่องนี้กฎหมายเนี่ยเราจะต้องรีบปรับปรุงนะอย่างเรื่องพ่อเลี้ยงเราก็มีกฎหมายแต่เราไม่ทำนะเราทำได้อยู่อย่างเดียวคือจระเข้ใช่ไหมส่วนสัตว์อื่นเนี่ยเราเปิดให้ได้แต่เรายังไม่สำเร็จเรียบร้อยเลยนะมีกฎเกณฑ์ท่านอดีตผอ.ท่านก็พยายามทำเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่สำเร็จจนวันนี้ใช่ไหมท่านเพราะว่าผมก็คุยกับท่านอยู่ตลอดมาในเรื่องนี้ว่าเราน่าจะทำให้มันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนและก็อะไรที่ต้องใช้อะไรที่มันใช้ไม่ใช่ว่าเราดูหมูป่าเราประกาศยกเลิกไปเลยนกเขาเรายกเลิกไปเลยเพราะเรากลัวอย่างเดียวว่าเราแมเนจไม่ได้นั่นคืออาบิลิตี้ของเราที่เราแมเนจไม่ได้เราถึงตัดออกให้ฆ่าอย่างไรก็ได้ใช่ไหมนั้นมันไม่ใช่นั่นอันนี้คือจุดบอดของประเทศไทยที่มองที่เรามาดูอีกอันหนึ่งก็เรื่องยุทธการทำแนวคิดแนวคิดของเราเนี่ยแนวคิดอนุรักษ์จ๋าเกินไปหรือเปล่า